เกิดการฆ่าโหดกันเกิดขึ้นอีกแล้วเพื่อนรักต่างวัยค่ะอยู่ๆก็คว้ามีดพระบุกเข้าไปทุบห้องน้ำในขณะที่เพื่อนกำลังอาบน้ำแล้วเอามีดปาดคอตายคาตาเมียที่กำลังป่วยติดเตียงอยู่เลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคนเป็นภรรยาช็อกเลยและนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นเลือดสาดยังมีรอยเท้าของคนก่อเหตุที่ย่ำเลือดเพื่อนเดินอยู่เลยอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมกลางวันแสกๆเลยช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะมีการฟันกันตายอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคนที่ตายคือคุณประสิทธิ์อายุ67ปีนะนอนจมกองเลือดคอเนี่ยหวิดจะขาดเลยนะสภาพล่อนจ้อนเพราะอาบน้ำอยู่ไงอยู่ในห้องน้ำอาบน้ำอยู่นอกจากนั้นค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วได้ยินเสียงคือคุณอุทัยอายุ60ปีเป็นเมียนอนป่วยติดเตียงไม่สามารถลุกไปไหนได้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปอ่ะเธอยังหวาดกลัวอยู่เลยนะพอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถามตัวคุณอุทัยบอกว่าคนที่เอามีดพลาเข้าไปเฉือนคอผัวฉันจนตายเนี่ยชื่อกิตติพลอายุ38เขาเป็นเพื่อนรักกันแต่เขาอายุห่างกันเหมือนเพื่อนรักต่างวัยกิตติพลกับผัวฉันกินเหล้าด้วยกันบ่อยมากวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆกิตติพลทำหน้าขึงขังเข้ามาในบ้านตะโกนถามว่าประสิทธิ์อยู่ไหนตัวของคุณอุทัยก็คิดว่าอ๋อก็มาหากันเป็นปกติแต่ดูเอ๊ะทำไมถือมีดมาด้วยเขาก็บอกว่าอยู่ในห้องน้ำกำลังอาบน้ำสักพักกิตติพลค่ะเดินเข้าไปเอาเท้าถีบประตูไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วใช้มีดพระฟันประตูห้องน้ำถีบห้องประตูห้องน้ำแล้วเจอตัวของคุณตัวคุณประสิทธิ์อยู่แล้วเอามีดพระกระหน่ำเข้าแทงเข้าไปที่คอจนคอวิดขาดอ่ะแล้วเหมือนโกรธจัดกระหน่ำฟันล่างไม่ยั้งอ่ะไม่รู้โกรธแค้นอะไรกันมาคุณอุทัยเล่าไปยังร้องไห้ยังขวัญผวาอยู่เลยฟังเสียงคุณอุทัยค่ะมันตามว่าติดไปไหนจะน่ะยวงน้ำอาบน้ำไม่นึกนะว่ามันนี่ปานนั้นนะตึงอะไรก็มันไปกล้าไปห้องน้ำตึงไปตึงเหี้ยกับปีติดนั้นไม่แรงได้มันอาบน้ำเดียวมันหวานเลยไหนกำก้าวกวนเลยแล้วตอนที่ตัวก่อเหตุเข้ามาที่บ้านเนี่ยแม่เห็นไหมว่าเขามีมีดอะไรอย่างเงี้ยมีปลาเห็นเลยใช่ไหมเอ็นมีถือว่าอาการเขาเป็นยังไงตอนนั้นไม่แรงได้มันมีไม่นี่ได้นี่แต่มันตื้อปลาก็ไปห้องน้ำเลยไปห้องน้ำแล้วก็ฟันเลยกวนเลยตอนนั้นแฟนร้องขอความช่วยเหลือไหมไม่ได้แรงเลยเงียบเลยแล้วตัวคนก่อเหตุกับแฟนเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรไม่เคยมีนะซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนได้ไกลเลยค่ะสักพักตำรวจเนี่ยจับกิตติพลได้นะตอนจับกิตติพลได้เชื่อไหมตำรวจบอกสีหน้าเรียบเฉยนิ่งเฉยทำหน้านิ่งๆตำรวจสภ.ทุ่งสงค่ะเอากำลังไปปิดล้อมแล้วจับกุมแล้วเอามานั่งสอบแบบนี้อ๋อแล้วดูนะฮะคุณผู้ชมสิ่งที่กิตติพลพูดกับตำรวจแล้วอยากให้ลองดูสีหน้าสีตานิ่งเลยคืออ้างบอกว่าทางคนตายเนี่ยนายประสิทธิ์จ้างผมไปถางหญ้าแล้วก็จ้างไปฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนยางจ้างหลายรอบแต่ไม่ให้เงินค่าจ้างสักทีผมก็ทวงหลายรอบก็ไม่ได้สักทีจนเมื่อเช้าไปทวงอีกรอบประสิทธิ์ไม่จ่ายแล้วก็ยังใช้ผมเนี่ยไปตัดต้นกระเทียมในสวนยางด้วยบอกว่าเอางี้เองเอาตัดต้นกระเทียมไปนะแล้วก็เอากระเทียมไปกินไปใช้แทนค่าจ้างก็แล้วกันคือกิตติพลบอกผมอยากได้เงินค่าจ้างผมไม่ได้อยากได้กระเทียมโมโหก็เลยนั่งดื่มเหล้าย้อมใจก่อนจะถือมีดบุกไปพังประตูห้องน้ำแล้วก็ฟันใส่ประสิทธิ์จนตายไม่ไปโดนมันจะไปได้การฟันใส่ให้เนาะมันกายจีน่ากายจีน่าเดินของเขาจางเดี๋ยวก็ไม่ใช่หรอกเดินกาตั้งกันกาตั้งกันมาร์กจำนวนได้ไรมาจีนตรงนี้ผมจีนแกที่ต้องต้องกินไปตรวจตามมาตันเดี๋ยวที่นั่นเอาจริงๆบ้านสองบ้านอยู่ห่างกันไม่มากเองนะคะทั้งกิตติพลเองแล้วก็ตัวของคุณประสิทธิ์บ้านห่างกันสักกิโลเดียวเองเท่านั้นแล้วเอาจริงๆทางด้านของนักข่าวของเราน้องเต๋สุรพงศ์ไปเจอกับคุณพ่อด้วยคุณพ่อบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
ลูกชายเนี่ยออกไปฉีดยาฆ่าหญ้าให้บ้านของประสิทธิ์คือเขาสนิทกันนะสองคนนี้แต่เขาก็พูดเหมือนว่าเขาอ่ะรับจ้างทำงานทั่วไปหลังจากนั้นไม่นานค่ะตัวของกิตติพลก็กลับมาที่บ้านนอนเปลสักพักก็ลุกขึ้นมารับมีดกรีดยางเห็นลูกชายคว้ามีดออกไปจากบ้านก็ไม่ได้พูดอะไรยอมรับตอนนั้นสังเกตสีหน้าลูกชายแต่ก็ไม่ได้เห็นท่าทีเขาเครียดอะไรนะมีดพลาที่หยิบออกไปก็เป็นเรื่องปกติเพราะเขาทำสวนช่วงเที่ยงกลับมาเขากลับมานะเอามีดพลาอันนั้นกลับมาด้วยแล้วไปวางไว้ที่ขนำตอนนั้นยังนอนไปเดินเปลแบบเฉยๆเหมือนไม่รู้สึกอะไรจนตำรวจมาถึงรู้ว่าอ้าวไปเชือดคอตัวเพื่อนสนิทประสิทธิ์มาส่วนสาเหตุค่ะคุณพ่อบอกแบบนี้คิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประสิทธิ์มาด่าแม่ของกิตติพลหลายครั้งรวมไปถึงประสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้างกิตติพลด้วยปัญหามันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆฟังเสียงคุณพ่อค่ะตอนนั้นกิจยาได้เลยครับกับผมกับผมให้พ่อฟังไหมไม่ปวดได้ครับสีหน้าท่าตาเขาดูเครียดหรืออะไรไหมมันไม่นี่ได้นี่ครับแล้วเขาออกไปอีกทีตอนกี่โมงที่พ่อเห็นอ่ะผมว่าเราตีพร่องทายเราไปก็ออกไปนี่พิสูจน์ได้พกมีดพาพกอะไรออกไปไหมพ่อปกปลาไปเรียบร้อยตื้อไว้บิดรถไว้บิดตึ้งปีกาไม่ได้เนื่องอันว่ามันไปทำไม่ได้ขนาดนี้แล้วกลับมานี่เอามีดมาไหมปลาปลามาเรียบร้อยครับปลากลับมาตึ้งปิ้งหอยแค่น้ำแล้วมีดพระที่พ่อเห็นมีรอยเลือดแล้วมีครับเอาจริงๆพ่อเองก็ยังงงแต่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นปัญหาสะสมส่วนลูกชายค่ะของคุณประสิทธิ์คุณกฤษดาหรือว่าน้องหลงบอกแบบนี้เอาจริงๆตอนนั้นไม่อยู่บ้านไปทำงานแม่โทรมาบอกว่าพ่อโดนฟันตายอยู่ในห้องน้ำรีบกลับมาเปิดประตูยังเห็นร่างพ่ออยู่เลยนะตอนแรกนึกว่าสลบพยายามเรียกแต่ก็ไม่ตอบสนองพอเห็นแผลเท่านั้นแหละช็อกเลยยอมรับว่าไอ้คนทำมันอุกอาจมากส่วนสาเหตุไม่รู้จริงๆเพราะว่าพ่อไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยตอนนี้ผมก็คงต้องเป็นหลักในการดูแลแม่ซึ่งแม่ป่วยติดเตียงปกติพ่อทำสวนและจะเป็นคนดูแลแม่จากเนี้ยใครจะดูแลแม่ฟังเสียงกฤษดาค่ะใช่แล้วผมก็หันแล้วก็ผมก็ดูจะจับแกแล้วผมเห็นรอยฟันแล้วผมก็วิ่งออกมาแล้วก็เอาพระเนี่ยเดินตามผมจะไปหาไอ้คนที่ฟันแต่ไม่ให้เรียกคือตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมว่าใครใช่เขารู้จักกันครับเขากินนั่งกันอยู่ประจำที่ผมอยู่ไม่โอ้คือนี่โชคดีนะที่แม่เรียกสติเขาบอกเขาโกรธมากนะกะจะคว้ามีดไปฟันมันอยู่ละแล้วในที่สุดอ่ะพ่อก็ตายไอ้คนก่อเหตุกิตติพลก็ถูกจับไปดีที่คุณแม่เตือนสติเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาเลยก้มกราบแม่ที่แม่เตือนสติไม่งั้นน่ะไม่รู้จะมีศพที่สองหรือเปล่าเพราะเขาบอกตอนเขาโกรธมากแต่ก็กับเรื่องเงินค่าจ้างเราเข้าใจเงินบางทีมันอาจจะไม่เยอะแต่มันก็สำคัญสำหรับหลายชีวิตอัปเดตสาย 4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ